สิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลกจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดมนุษย์ก็ไม่มีข้อยกเว้นหลายล้านปีก่อนยังไม่มีมนุษย์บนโลกเลยโครงกระดูกที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคใหม่ที่ค้นพบมีอายุประมาณ 196,000 ปีแต่แม้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้สายพันธุ์ของเราก็วิวัฒนาการไปมากที่จริงแล้วเราไม่เคยหยุดการวิวัฒนาการเลยอย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดและลักษณะบางอย่างของเราดูเหมือนจะเป็นข้อพิสูจน์ได้เมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้วตอนนั้นฉันยังไม่เกิดนะมีแค่เด็กเท่านั้นที่ดื่มนมได้โดยไม่ปวดท้องแต่แล้วมนุษย์ก็เลี้ยงสัตว์เช่นวัวและแพะมียีนใหม่ที่พัฒนาขึ้นในร่างกายของคนจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันประมาณ1/3ของประชากรโลกดื่มนมได้ในวัยผู้ใหญ่ที่จริงแล้วความสามารถนี้ได้พัฒนาขึ้นอย่างอิสระท่ามกลางกลุ่มคนต่างๆทั่วโลกขากรรไกรของเราไม่ได้ใหญ่เท่าของย่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วขากรรไกรเล็กลงเนื่องจากอาหารแปรรูปที่อ่อนนุ่มของเราไม่เหมือนกับอาหารของบรรพบุรุษฟันของเราเองก็เล็กลงเช่นกันและบางซี่ก็หายไปแล้วหลายคนอาจไม่เคยมีฟันกรามซี่ที่3หรือที่เรียกว่าฟันคุดแต่สำหรับบรรพบุรุษของเราแล้วฟันเหล่านี้สำคัญมากฟันกรามซี่ที่3มักงอกเมื่อคนอายุ 18-25 ปีเมื่อถึงเวลานี้ฟันของบรรพบุรุษเราส่วนใหญ่ได้เสื่อมสภาพไปแล้วฟันกรามซี่ที่3ก็อาจเป็นฟันที่งอกมาแทนที่แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกายวิภาคของมนุษย์อาจไม่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการตัวอย่างเช่นคนทั่วไปสูงขึ้นในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือโภชนาการที่ดีขึ้นรวมทั้งการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยและบางทีก็บาสเกตบอลด้วยแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรรอคอยมนุษยชาติอยู่ในอนาคตแน่นอนว่าไม่มีใครบอกได้จริงๆแต่ผู้เชี่ยวชาญมีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือเราอาจตัวเตี้ยลงเมื่อเราปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนโลกที่มีประชากรมากเกินไปจากการวิจัยพบว่าคนตัวเตี้ยใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยกว่าคนตัวสูงในยุคของนักล่าและการเก็บของป่ามนุษย์ไม่ได้พบกับคนอื่นมากมายในชีวิตประจำวันตอนนี้ผู้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและใครจะรู้ล่ะบางทีในอนาคตยีนของเราจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และลดความสูงของคนทั่วไปก็ได้ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้คนจำนวนมากจะดูเหมือนกันมากขึ้นมนุษย์สมัยใหม่เดินทางมากขึ้นในขณะที่คนประเภทต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กันและมีลูกยีนของเราก็ผสมกันมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสิ่งนี้อาจทำให้ลักษณะทางกายภาพบางอย่างต่างไปจากเดิมมากขึ้นคนหน้าตาธรรมดาอาจมีผิวและผมสีเข้มและลักษณะเช่นกระหรือตาสีฟ้าอาจกลายเป็นลักษณะที่หายากนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าวิวัฒนาการไม่ได้มีบทบาทสำคัญในอนาคตของเราเลยต่างกับบรรพบุรุษของเราที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อนในปัจจุบันเรามีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้ามากโดยอาศัยความร่วมมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เราจึงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้สายพันธุ์ของเราอาจหยุดพัฒนาและยังคงเหมือนเดิมในอนาคตหากวิวัฒนาการของเราดำเนินต่อไปก็มีโอกาสที่เราจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและชาญฉลาดมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิธีที่เราจัดการกับปัญหาอาจขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเรามากกว่าความสามารถทางกายภาพสมองของเราอาจใหญ่ขึ้นซึ่งมันอาจเกิดขึ้นแล้วก็ได้ฉันรู้สมองฉันก็ใหญ่ขึ้นนะการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์บางคนแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วกะโหลกของชาวอเมริกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉลี่ยในนั้นมีพื้นที่ให้สมองเพิ่มขึ้นประมาณขนาดเท่าลูกเทนนิสหรือบางทีสิ่งตรงกันข้ามอาจจะเกิดขึ้นและสมองของเราจะหดเล็กลงการพัฒนาในทิศทางนี้มีมานานมากแล้วบางคนคิดว่าสมองของมนุษย์ผู้ชายมีขนาดเล็กลงในช่วง 20,000 ปีที่ผ่านมาเฮ้ลองถามผู้หญิงดูสิหากยังคงลดลงในอัตราเดิมต่อไปอีก 20,000 ปีสมองก็จะมีขนาดเท่ากับสมองของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าเราจะฉลาดน้อยลงเหรอสมองที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้หมายถึงสติปัญญาที่ดีขึ้นเสมอไประหว่างพัฒนาให้มีสมองที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงก็ได้อีกทฤษฎีหนึ่งคือร่างกายของเราอาจเรียนรู้ที่จะใช้แคลอรี่จากอาหารจานด่วนอาหารต่างๆเช่นพิซซ่าเฟรนช์ฟรายและโดนัทมีไขมันทรานส์ร่างกายของเราย่อยสารเหล่านี้ได้ยากแต่ถ้ามนุษย์ในอนาคตปรับตัวเข้ากับอาหารประเภทนี้ได้ถ้าเรากินมันมานานพอล่ะจะว่าไปกระบวนการเดียวกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับนมแล้วในอีกไม่กี่พันปี
ผู้คนอาจพัฒนายีนที่ย่อยไขมันทรานส์และดูดซึมสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจากพวกมันได้ถ้าพวกเขายังคงชอบกินเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายอยู่นะโดนัทด้วยคนในอนาคตอาจมีขนน้อยกว่าที่เรามีในปัจจุบันขนมีความสำคัญต่อบรรพบุรุษของเรามันช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายทำให้อบอุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็นและทำให้เย็นขึ้นในสภาพอากาศร้อนแม้ในปัจจุบันเรายังคงมีปริมาณขนพอๆกับเอฟแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนชี้ให้เห็นว่าขนของเราไม่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของเราเท่าที่เคยเป็นมาเนื่องจากตอนนี้เรามีระบบทำความร้อนและเสื้อผ้าที่ทันสมัยสำหรับทุกสภาพแวดล้อมบางทีในอนาคตเราอาจจะมีขนน้อยลงมากก็ได้จากนั้นพวกเขาก็จะพูดว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ขนเยอะเท่าไหร่นี่ใช่ไหมแต่ขนของเราก็ยังทำหน้าที่ได้หลายอย่างขนตาของเราปกป้องดวงตาจากฝุ่นและคิ้วก็ช่วยกันเหงื่อผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าเส้นผมบนหัวของเรายังช่วยปรับอุณหภูมิของสมองให้คงที่เพราะงั้นเราคงไม่ได้กลายเป็นมนุษย์ไร้ขนซะทีเดียวแต่ขนอาจจะบางลงเล็กน้อยและตอนนี้ก็มาถึงข่าวร้ายมนุษย์ในอนาคตอาจมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆและยาปฏิชีวนะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและไม่เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับการติดเชื้อเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนมีความเป็นไปได้ที่ร่างกายมนุษย์อาจต้านทานโรคง่ายๆไม่ได้หากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างจริงจังปัจจุบันพัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยชีววิทยาเพียงอย่างเดียวเทคโนโลยียังมีบทบาทด้วยบางทีวันหนึ่งผู้คนอาจไม่ได้รอคอยการวิวัฒนาการเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วและเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแทนตอนนี้แพทย์ก็ใช้อุปกรณ์เทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแล้วใครจะกล้าพูดได้ว่าเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์จะไม่ถูกนำมาใช้ในอนาคตอันไกลโพ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายภาพของเราลูกหลานของเราอาจได้รับการปลูกถ่ายสมองประเภทต่างๆหรืออาจเป็นไปได้ว่าผู้คนจะติดตั้งดวงตาเทียมที่มีฟังก์ชันกล้องแต่ในสถานการณ์นี้เราอาจมีความรู้น้อยลงทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศหรือจำวันที่ในประวัติศาสตร์ด้วยล่ะในเมื่อข้อมูลทั้งหมดของโลกถูกดาวน์โหลดลงในสมองของคุณแล้วหากในที่สุดมนุษย์กลายเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยในดาวเคราะห์ดวงอื่นและตั้งรกรากบนดาวอังคารร่างกายของเราก็จะเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตนอกโลกในรูปแบบที่น่าสนใจก็ได้ความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมบนโลกและดาวเคราะห์สีแดงมีมากจนวิวัฒนาการอาจเร็วขึ้นในกรณีนี้มนุษย์อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายใหม่ได้ในเวลาเพียง 6,000 ปีหรือเพียงไม่กี่ร้อยชั่วอายุคนในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำนอกโลกหรือในต่างดาวโครงสร้างกล้ามเนื้อของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้เราอาจไม่ต้องการกล้ามเนื้อบางกลุ่มในขณะที่กล้ามเนื้อบางกลุ่มอาจจะพัฒนาได้เร็วกว่าปริมาณไขมันในร่างกายที่เรามีอาจเพิ่มขึ้นในสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่ต่ำยังทำให้เรามีขนยาวผิวของเราอาจมีเม็ดสีมากขึ้นเพื่อให้ป้องกันตัวเองจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายได้ดีขึ้นและเปลือกตาของเราอาจหนาขึ้นเพื่อป้องกันดวงตาของเราจากรังสีคอสมิกทั้งหมดที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลก